กำลังไหว้ครูอยู่เลยนะครับไปรู้จักกับท่านของมาเทสเวทมวยไทยครับคู่ดุเดือดของสนามมวยเวทีลุมพินีเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับนี่ครับที่หน้าจอของคุณผู้ชมครับเรามาดูครับฝรั่งตาน้ำข้าวเลยครับมาเทสเวทมวยไทยหรือว่ามาเทสซาอูคาซาริโน่นะครับจากประเทศอิตาลีครับในวัย25ปีครับส่วนสูง175เซนติเมตรครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเซเว่นมวยไทยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับแล้วก็มีคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับเป็นผู้จัดการ80ครั้งชนะ55เสมอ5แพ้20ครับ3ผลงานหลังครับมีแพ้น็อกวิกเตอร์ครับที่สมุยแล้วก็มาส่วนด้านของมงคลเพชรดาบพง191หรือว่าหมวดพง191นะครับตามยศของเนี่ยครับทางด้านของร้อยตำรวจตรีพงศักดิ์ทัพภูมีนะครับที่ขึ้นมาถอดมงคลด้วยตัวเองมงคลเพชรนี่เป็นนักชกวัย31ปีนี่ครับเป็น31อย่างแจ๋วนะครับส่วนสูง175ซมจากแวงน้อยขอนแก่นผลงานของคุณชุนนะครับโรเบิร์ตสธนบวรเป็นคู่ที่1กับเพชรอายุสิงห์บ้านสร้างฉัตรทองสิทธิ์เจเพ็ญเจอกับสิริชัยวอแพงวิเศษเปรี้ยวพรัญชัยของโกเด้ครับเจอกับฉลามดำศูนย์กีฬานามัยไผ่และ4คู่ในช่วงที่2ครับสิงห์นครสิงห์มาวินกับยอดนักรบพอบุญสิทธิ์ทองพูนสิทธิ์พนัญเชิงกับกรังสปรีน้อยสิทธิ์นายกอนุงกระดูกเหล็กกอกลมเกลียวเจอไฟแรงจิมมี่ไฟแรงและคู่เอกครับขาวสนิทสอเดชพันธ์กับหนุ่มตรังน้อยสิงป้อมปราบสิงป้อมปราบครับสุดยอดครับสุดยอดในคู่มวยสุดยอดในความโดนใจคอมวยไทยพันแท้พลาดไม่ได้ครับ2มีนาคมพบกันที่นี่ครับลุมพินีกับสิทธิ์เพชรครับครับแล้วมีถ่ายทอดสดด้วยนะครับทุกวันศุกร์ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับขอบคุณครับผู้สนับสนุนครับนี่ขอบคุณก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ขอบคุณนะคู่นี้ขอบพระคุณแอนเดอร์สินนะครับแล้วก็ขอบคุณเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้นะครับเลือกซาร่าครับซาร่าไม่หลักไข่เครื่องกระเพาะอาหารยาธาตุน้ำขาวไทยนครครับเป็นด้า500ครับถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนเดอร์สินเยลครับบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนไดฟิลีนครับใช้บรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อและขอบคุณยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาครับเป็นผู้สนับสนุนของเรานะครับนี่ครับเดินโยกเข้าหานะครับทางด้านของมาเทียสครับกรรมการนี่พันโทอนันต์เปี่ยมสุขคนนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแอนดาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับปวดท้องท้องอืดจุกเสียบแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่ดั้งเดิมนะครับมอบเงินรางวัลผู้ที่ชนะน็อคผู้ต่อสู้ด้วยศิลปะมวยไทยนะครับเตะก้านคอข่าวลอยสอกกลับรับ 10,000 นะครับจระเข้ฟาดหางรับไป 30,000 ครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้บาดเจ็บนะครับแผลแตกเข็มละ500บาทนะครับขอบคุณในห้างวินัยยีรักผู้ชมนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับขอบคุณพี่จิ๊กด้วยนะครับคุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์นี่ครับลูกแก้วเมียขวัญครับของมาเทสนะครับมายืนเชียร์อยู่ที่ข้างสังเวียนครับครับนักมวยอิตาลีนะฮะภรรยานี่เป็นลูกครึ่งนะครับครับภรรยาเป็นลูกครึ่งนะครับเขามาอยู่ประเทศไทย10ปีแล้วนะครับ10ปีเขาบอกอยู่10ปีแล้วพูดภาษาไทยชัดเจนมากครับชัดเจนชัดเจนโอ้ได้ทุกได้ทุกถ้อยทุกคำเลยฮะเหมือนกับกลมกลืนเลยพูดภาษาไทยนี่ฮะถ้าเขาไม่พูดภาษาไทยออกมาจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนต่างชาติที่พูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากครับมาเทียสเองนี่ก็พูดภาษาไทยชัดนะครับแล้วก็วันนี้เจอกับมวยอย่างเก๋าเลยครับมงคลเพชรอายุ31ปีแล้วครับเป็นรุ่นพี่ของมาเทียสเลยครับมาเทียสอายุ25เองครับแก่อ่อนกว่ากัน6ปีครับใช่ครับก็ช่วงที่มงคลเพชรดังๆเนี่ยมาเทียสไม่ทราบว่าจะชกมวยหรือยังนะครับแต่เขาบอกชกมวยมาไม่น้อยกว่า80ครั้งครับสำหรับมาเทียสฉะนั้นกระดูกมวยไม่เป็นสองรองกันเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของศิลปะก็คือมงคลเพชรเท่านั้นนะฮะเป็นคนไทยครับชกมวยไทยครับก็สุภาษิตบ้านเราเขาบอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนอ่ะนะเอาละครับผ่านยกแรกไปแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพักก่อนเอาละครับเราก็ย้ำแล้วครับรายการมวยดีรายการใหญ่วันอังคารที่6มีนาคมเรียกว่าผลงานของคุณชุนแล้วครับโปรโมเตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนของการกีฬาแห่งประเทศไทยมีการชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ถึง4คู่เลยทีเดียวครับก็มีชิงแชมป์บุญชนะกับก้องศึกครับชิงซูเปอร์ไฟเวทประเทศไทย115ก็มีเขี้ยวพรัญชัยกับวัชรพลพีเคสัญชัยมวยไทยยิมชิงรุ่นซูเปอร์ไฟเวทลุมพินีนะครับแล้วก็มีทางด้านโรนชัยสันติวุฒิกับวรวุฒิปาวียินในชิง122ซูเปอร์เมนเทเวทลุมพินีและอีกคู่หนึ่งครับดาวพรัญชัย
ชิงแชมป์108ปอนด์รุ่นไลฟ์ไฟเวทประเทศไทยกับเพชรท่าเรือศิดากบวสุพรรณภูเก็ตนี่คือ4คู่ที่มีการชิงแชมป์ก่อนแชมป์ครับสำหรับลุมพินีเกิดไกรลุมพินีเกียรติเพชรวันอังคารที่6มีนาคมที่ลุมพินีครับเวทีลุมพินีแห่งนี้แหละนะครับเอาครับเกมก็อยู่ในยกที่2ครับนักชกจากอิตาลีเจ้ามาเทียสตอนนี้ก็ชับพื้นที่ครับตัดเวทีให้แคบมวยรุ่นพี่อย่างมงคลเพชรเนี่ยก็ยังชกในเกมตั้งรับครับคือไม่ประมาทกับประมาทที่เขาบอกว่าเป็นหนทางแห่งความตายครับถ้าดูมาเทียสยืนมวยไทยในสมมุติแบบจริงๆครับถือว่า80ครั้งกระดูกมวยของเขานี่ในการเรียนรู้เรื่องศิลปะมวยไทยน่าจะเต็มร้อยแล้วครับลักษณะการยืนมวยการสร้างจังหวะในการออกอาวุธการเตะการต่อยหรือจะเป็นวงในนี่เนียนหมดเลยครับสำหรับมาเทียสเซเว่นมวยไทยจากอิตาลีคนนี้ครับพี่นะว่าเกมวันนี้จะแพ้ชนะเราไม่รู้ทันนะแต่ดูว่าเกมจะของทางด้านมงคลเพชรฮะจะป้องกันหมัดของมาเทียสได้ขนาดไหนครับมาเทียสนี่ไม้ตายของเขาคือพลังหมัดซ้ายขวาต่อยได้รุนแรงและก็น่ากลัวแล้วครับยังเนี่ยขยับหลอกล่ออยู่ครับเจาะล่างเนี่ยเน้นเจาะไปที่ต้นขาซ้ายของมาเทียสครับมงคลเพชรเล่นช่วงล่างก่อนเลยครับเนี่ยเจาะอีกแล้วครับ อยู่ที่มาเทียสโดนแล้วทนได้ไหมเอาวัดกันเลยหนักกับหนักครับวัดกันไปเลยนักมวยต่างชาตินี่เวลาเจอนักมวยไทยเตะเจาะยางเสียงดังๆอะไรก็จะตกใจครับแต่มาเทียสคนนี้ไม่ตกใจครับนี่ฮะบอกมันมีอะไรเกิดขึ้นนะไปแล้วครับหมัดยังไม่โดนนะสิวๆไปนิดหน่อยมงคลเพชรเล่นข้างล่างครับมาเทียสเล่นข้างบนเลยเอาจะเจาะคืนนะจังหวะนี้พลาดไปหน่อยครับมาเทียสชิงจังหวะกันอยู่นะครับมงคลเพชรเนี่ยเตะเจาะอีกแล้วครับสังเกตดูนะครับต้นขาซ้ายครับพี่แก่ครับ138ปอนด์ครับเกือบ140อาวุธหนักแรงครับมาเทียสนี่เบียดครับติดทางไว้เลยแล้วสร้างจังหวะในการขาขวาลากมาแต่ทิ่มหมัดแย่รบกวนไปก่อนครับมงคลเพชรพยายามเจาะขาซ้ายหน้าของมาเทียสครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเกมยังตื่นเต้นเร้าใจแล้วครับพักก่อนครับเราก็ทวนย้ำแล้วครับอังคารที่6มีนาคมลุมพินีเกลือไกรหรือว่าลุมพินีเกียรติเพชรนี่เมืองไทยไอผีดิบเจอมงคลเดชเล็กครับ132เมืองไทย133มงคลเดชเล็กครับบนเวทีคู่ที่3เป็นรองคู่เอกครับมาเทียสเงินสีแดงครับจากอิตาลีเกี่ยวแล้วเทล้มลงไปมงคลเพชรหมวดทง191เอาครับเดินแล้วนะครับมงคลเพชรหลังจากโอ้โดนศอกกลับเกือบกลับบ้านแล้วครับเอาละวงในเกาะไว้แล้วตีหน้าขาครับมงคลเพชรโอ้ฮะมาเทียสเขาเป็นมวยเหมือนกันนะวงในแกก็ชิงจับขวางดันออกไปทำให้มงคลเพชรนี่ล็อกคอได้ไม่ถนัดจังหวะต่อยหมัดแล้วตอนนี้มาเทียสงัดไม้ตายมาใช้แล้วครับมีของดีต้องรีบใช้ฮะจะไปใช้ตอนท้ายๆมันก็ไม่ไหวมันจะสายเกินแก้ครับประกบไปเรื่อยนะครับอุ้ยหมัดขวาของมาเทียสแม่ต่อยหมัดน่ากลัวนะครับในครับตีเข่าขวาครับทางด้านของมงคลเพชรมาเทียสนี่ครับเจอลูกเก่าประสบการณ์ของเจ้ามงคลเพชรนี่ก็ออกอาวุธลำบากครับก็เป็นมวยวงนอกแล้วครับมาเทียสเอาครับดักด้วยขวามงคลเพชรซ้ายทีครับโอ้แก้มาดีเหมือนกันครับมงคลเพชรขยับหมัดแกขยับแข้งก่อนนี่ขยับแข้งก่อนเลยฮะแข้งยาวกว่าหมัดอยู่แล้วครับเอาละครับแทงข่าวซ้ายใช้ความปราบเปรียวนะครับทางด้านของมงคลเพชรไม่แลกซึ่งหน้าโอ้โหดักศอกครับมาเทียสมาเทียสยังไงครับแม่กลัวศอกไหมกลัวศอกไหมต้องชกแบบกลัวหมัดครับมงคลเพชรอย่าบอกว่าไม่กลัวนะไม่กลัวโดนทันทีฮะต้องไม่กลัวต้องกลัวครับกลัวจะได้ระวังป้องกันได้ครับโอ้เนี่ยครับบวกเลยครับมาเทียสพยายามจะตัดเวทีให้แคบเลยครับตอนจะมงคลเพชรเข้าไปติดเชือกแต่ว่ายังขามเป้าไม่เจอครับตอนนี้มงคลเพชรเนี่ยดักทีบดักเตะดักต่อยแล้วก็หมุนออกมาครับก็อย่าแลกนะมงคลเพชรต้องใช้ความไวจับฉวยแลกไม่ได้ครับถ้าแลกนี่อันตรายครับเพราะว่ามาเทียสหนักนี่ฮะโอ้แกบวกเหมือนกันฮะหัวใจคอของมงคลเพชรวันนี้ไม่กลัวจริงๆอยากแลกอยู่แล้วนะครับมงคลเพชรถ้าเกิดแลกอย่างนี้ชอบครับมั่นใจว่าความหลากหลายของอาวุธมีมากกว่าครับในตีเข่าขวาครับมาเทียสเหน็บซ้ายมาครับแหมโชคอย่างนี้นี่ยุ่งเลยนะครับทางด้านของมาเทียสครับ
นี่ครับเด้งตีเข่าขวาครับมงคลเพชรมาเทียบตะทุงซ้ายมามงคลเพชรตีขวาครับแล้วเสียงเชียร์ในสนามมีเชียร์มงคลเพชรซะด้วยเอาครับมาเทียบพยายามจะสู้เข่าเอาเด็บขวากับเสียบคืนเหมือนกันเอาแยกก่อนครับแยกก่อนเป็นมวยต่างชาติที่ชกได้เนียนตาจริงๆในเรื่องของศิลปะมวยไทยครับหมัดเท้าเขาศอกเขาสมบูรณ์แบบจริงๆครับโอ้โหนี่ฮะต่อยหมัดนี่สุดเพียงสุดหลายและเบสิกต่อยหมัดนี่ 100% เต็มเลยครับมีฮุกซ้ายนะครับแล้วก็ตามด้วยขวาตรงนะครับแต่ว่ามงคลเพชรก็จะถอยเยอะไม่ได้นะครับแม่มันทรงไม่สวยนะครับเอาล่ะครับฮุกซ้ายแม่ฮุกหลุดครับแม่ทิ้งทั้งไหลเหมือนกันนะครับขนาดหมัดฮุกนะครับไม่ใช่หมัดตรงครับแม่หมดยกซะก่อนพักแป๊บเดียวโดยสมศักดิ์เทศสันเฮยบ้านไผ่ขอนแก่นครับยามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดหลอดไฟโคมไฟไฮเทคติดทุกบ้านอุ่นใจสว่างนานลิ้นจือถังตังถังเช่าแท้พิชิตโรคช่วยบำรุงร่างกายนะครับ0968468544กาแฟคอฟฟี่ไลท์บัวชนคนสู้โดยหนวดสตอครับกาแฟสำหรับท่านชายโทรศัพท์0636264661และ21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อวันนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปี02662555เอาละครับมาลุยกันต่อครับยกที่4ครับยกที่4ครับดวลเข่าแล้วมาเพชรก็ต้องดวลเข่าสู้เข่าแล้วครับเพราะว่ามงคลเพชรนี่แกพยายามจะเล่นเข่าฮะเกมนี้ตัวเองถนัดแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของการที่จะโดนหมัดมาเพชรด้วยแต่ต้องสู้เข่าเหลี่ยมเข่านี่คนไทยถือว่าได้เปรียบแล้วครับถ้าสู้กับนักมวยต่างชาติครับคือจังหวะการตีของเราจะตีเจ็บกว่านักมวยชาวต่างชาตินะครับทางด้านของมงคลเพชรก็เดินชนแล้วครับแม่บอกว่าถอยแล้วมันไม่ได้ทรงใช่ไหมเดินชนเลยครับอัตีข่าวเด้งสู้ครับอะไรครับคนหนึ่งยัดคนหนึ่งเด้งนี่ยัดไส้ก็เป็นครับยัดไส้ก็ได้ด้วยเราดีใจแล้วก็ภูมิใจที่นักมวยต่างชาติเขามาเรียนรู้แล้วก็มาสู้กับเจ้าของศิลปะได้อย่างสมศักดิ์ศรีอย่างนี้ครับแพ้ชนะเราก็ต้องมีใจเป็นธรรมเป็นกลางครับต้องมีน้ำใจนักกีฬาถ้าเขาชนะก็ต้องชนะนะครับมาเทียบคนนี้เก่งจริงๆครับโอ้แต่ว่าเร่งขึ้นมาแล้วครับมงคลเพชรจะตีขวาครับเสียบซ้ายครับโอ้มีสะดุ้งเลยครับมาเทียสโอ้เสียบซ้ายแล้วก็คาไว้เอาละครับตอนนี้โยนการบ้านมาให้มาเทียสบ้างแล้วครับหนีนายออกหรือเปล่าเนี่ยสับศอกก็เสียบซ้ายคืนครับมาเทียสกลับอีกแล้วศอกกลับคราวนี้รู้ทันแล้วครับกล้าทำเหลือเกินนะครับทางด้านของมาเทียสครับแทงซ้ายและคาไว้ครับมงคลเพชรมาเทียสเด้งมีข่าวซ้ายครับขวางใจก็ตีได้ครับคือทรงมวยเหลี่ยมมวยนี่ของต่างชาติอาจจะเป็นรองนักมวยไทยอยู่นิดๆครับแต่ว่านี่ฮะขวางเอาไว้มาเทียสเริ่มมือดัดแล้วครับวงในมาเทียสเริ่มมือดัดแล้วครับแข่งโยนเข่าซ้ายมาตีเข่าขวาครับด้านของมาเทียสครับไปเกี่ยวเชือกเว้นหน่อยครับกรรมการดึงออกมากลางเวทีครับมงคลเพชรครับดูครับเอาฮุกซ้ายแทงเข่าซ้ายโต้ครับตีเข่าซ้ายเข้ามาเทียสมงคลเพชรมาขวาครับโอ้เนี่ยโอ้นี่ถ้าไม่ใช่ดูเป็นฝรั่งเนี่ยมองเหมือนนักมวยไทย 100% เต็มเลยครับมาเทียสคนนี้ครับการชกในศิลปะมวยไทยอย่างนี้ครับดูฮะจ่อยางโอ้าวโอ้ทำท่าไม่ไหวครับอ้าวครับไม่ไหวฮะออกอาการไม่ดีเหมือนกันครับมงคลเพชรอ้าวแล้วครับเจาะเข้าไปครับมาเทียสซ้ายคืนครับโอ้ยอ้าวครับยางครับยางโอ้แล้วดูครับศอกกลับขึ้นโอ้แต่ว่าอาการตอนนี้ไม่สู้ดีแล้วครับมงคลเพชรอะไรก็ดีทุกอย่างครับทางด้านของมงคลเพชรครับเริ่มจะดีขึ้นมานะครับไปโดนเจาะยานะครับทำท่าสะดุ้งครับเอาบวกไปศอกเลยบวกไปศอกเลยครับอยู่ประเดี๋ยวไปชิดได้ดีฮะไม่ต้องโดนเจาะยางครับต้องคลุกวงในครับมงคลเพชรต้องอยู่ระยะประชิดครับโอ้นี่ครับใส่กันเลยครับโอ้ต่างคนต่างออกโอ้เน้นแล้วครับเจาะขาครับเจาะอีกแล้วครับเขารู้ว่าคู่ต่อสู้บอดยังไงเขาชกอย่างนั้นนะเจาะอย่างนั้นมาไม่ธรรมดาแล้วครับพักก่อนครับสงครามยังไม่จบครับดูเดือดจริงๆนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมการออกอาวุธของมาเทียสด้วยนะครับศอกกลับเราได้เห็นนะครับแล้วก็เวลาคู่ต่อสู้โดนตรงไหนเจ็บเขาก็เน้นตรงนั้นนะครับแล้วมีเซ้นมวยทีเดียวถือว่ารู้กติกามวยไทยนะฮะมาชกมวยไทยนี่ต้องชกยังไงโอ้โหแล้วเนี่ยศอกกลับครับคู่ต่อสู้แย่แล้วต้องตามฮะต้องตามแล้วต้องปิดเกมให้ได้เขาก็พยายามปิดเกมนะครับแต่ว่ามงคลเพชรคนนี้จากแวงน้อยขอนแก่นครับ3นาทียกที่5มงคลเพชรการบ้านงานเข้าเหมือนกันนะจะแก้ไม้ไหนฮะดูครับยกที่5เริ่มขึ้นแล้วครับ
กรรมการแยกออกนะครับจังหวะนี้ทำอะไรไม่ได้ครับนี่ครับโดนเจาะยางครับแต่ว่าพยายามเสี่ยงศอกแล้วนะครับทางด้านของมงคลเพชรไฟที่เอาชนะน็อกยก2วังทองสิบพนันเชิงมาก็ด้วยเพลงศอกเนี่ยครับครับเอาครับมงคลเพชรเนี่ยเดินลุยแล้วครับขอไปครับเป็นวุฒิชัยครับวุฒิชัยโอ้เสียบซ้ายครับเสียบอีกทีครับแม่ครับยังมีฮึดนะ30โอ้โหเหลี่ยมมีแม่30นี่ถือว่าเร่งได้ดีนะครับพี่แก่ครับพละกำลังนี่ยังมีอยู่ครับนักมวยที่เขาเรียนจบหลักสูตรมวยไทยเลยอย่างนี้ถือว่าจบเลยครับรู้ว่าชนะแล้วต้องทำยังไงฮะรู้ว่าได้เปรียบครับมันจะชนะฮะรู้ว่าได้เปรียบคู่ต่อสู้แล้วต้องทำยังไงนี่ฮะแต่หน่วงแล้วครับนับใจในกีฬายอดเยี่ยมครับคือยางซ้ายขาซ้ายของมงคลเพชรนี่ผมว่าพอเสียงระฆังจบนี่แกจะก้าวได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ตอนนี้แกยังเก็บอาการไว้อยู่แม่ไปแตะมือคืนนะครับมงคลเพชรเลยโดนโหเล็กน้อยครับก็นักมวยก็เต็มที่ครับครับโอ้ไม่ใช่เหล็กไหลไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับนี่มนุษย์นะครับคือถ้าเร่งอีกนี่ลมจะตีแล้วครับลมจะจับแล้วครับมงคลเพชรก็ตามดูแล้วครับเวทน้ำหนักอย่างนี้138นักมวยไทยที่เกรดอยู่ในระดับนี้ฮะมีใครบ้างครับที่จะพอฟัดพอเวียงกับมาเทียสคนนี้ลองประกบไว้ในใจก็ได้ครับครับเดี๋ยวทีมงานเกียรติเพชรของเราก็จะพิจารณาดูให้รับมือนักมวยคนนี้ครับโอ้นักมวยอิตาลีครับมาเทสเซเว่นมวยไทยโอ้31แล้วนะครับครับสำหรับมงคลเพชรก็ถือว่าเร่งในช่วงยกที่4เยอะครับพี่แกพยายามจะเร่งทุกยกแล้วครับมงคลเพชรเนี่ยครับเตะขานี่เจ็บนะครับแต่ว่ามาเทสเข้ามาแก้ด้วยการเตะจ่อยางยก4นี่เองนะคุณป๋องนะถ้าเปลี่ยนมุมเปลี่ยนคือคิดไปชกไปฮะต้องบอกว่าคิดไปชกไปครับทางด้านของเจ้ามาเทสคือดวลเข่าดวลไปดวลมาชักจะแย่เหมือนกันครับตัวของมาเทียครับเลยหันมาเจาะยางเตะขาพอเตะไปแล้วครั้งที่2นี่มีอาการสะดุ้งเขาก็เลยย้ำ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 ไปจนเห็นเลยนะครับว่าทำได้ดีกว่าอายุยังไม่เยอะครับ25ปียังอยู่ในโลดเล่นอยู่ในยุทธจักรมวยไทยได้อีกนานครับเขาอยู่เมืองไทยมาแล้ว10ปีฮะอันนี้10ปีแล้วพูดมวยไทยได้ชัดเจนมากเนี่ยเราถือว่ามาเท้าข่าวศอกก็จัดมาได้ครบเลยครับเพราะปกตินักมวยต่างชาตินี่ไม่ค่อยสู้เข่านะไม่สู้เข่าแล้วครับเห็นเพลงเข่านี่เหมือนเห็นระเบิดเลยนะครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็เหนืออื่นใดนะครับพรุ่งนี้ไปบึงการครับวัดสว่างสำราญธรรมคุณครับตำบลโนนสว่างอำเภอเมืองจังหวัดบึงการครับผมจัดเองครับไปดูเพชรดำเพชรเกียรติเพชรเจอกับท่านของเพชรน้ำมูลสธนบวรมวยคู่นี้ถ้าเกิดต่อยไม่สนุกไม่เร้าใจไม่ดุเดือดนี่ผมจ่ายเงินคืนเลยจ่ายเงินคืนเลยครับมั่นใจว่าเดือดแน่นอนครับพี่น้องต้องไปช่วยกันนะถ้าไม่ไปช่วยคุณป๋องแย่แน่ครับก็แย่ครับช่วยหน่อยดูบูมวยดีแถมได้กุศลโอ้โหนี่น้ำใจนักกีฬาครับยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมครับชื่นชมครับดีใจกับความที่เราเป็นเจ้าของศิลปะมวยไทยที่ต่างชาติเข้ามาเรียนรู้ครับและถือว่าอย่างนี้ถือว่าจบหลักสูตรเลยฮะรู้รายละเอียดการชกมวยไทยอย่างสุดยอดเลยฮะครับแพ้ต้องทำยังไงชนะต้องทำยังไงคู่ต่อสู้ยอมแล้วต้องทำยังไงโอ้โหแล้วตอนนี้ต้องบอกว่ายิ่งเพิ่มสกิลมากขึ้นนะครับมาอยู่ในการคุมซ้อมของคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่เอาครับเป็นทางด้านมุมแดงนะครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยครับจากอิตาลีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมงคลเพชรนะครับหมวดทอง191ไปครับนะหล่อเหลาเลยครับครับเราจะชมข่าวในพระราชสำนักนะครับแล้วก็กลับมาดูคู่เอกครับเจนเชิงเดอะกลับพระยาพบกับแสนเก่งเต็กคูยิม